สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการติดตั้ง CMS นะครับที่ชื่อว่าจูมลากันนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราได้ติดตั้งโปรแกรม App Serve กันไปแล้วนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราเริ่มดาวน์โหลดจูมลากันมาก่อนเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับแล้วก็พิมพ์จูมลานะครับเราก็ต่อเนื่องด้วยดาวน์โหลดนะครับเราก็จะไปที่ตัวลิงก์แรกเลยนะครับครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดนะครับจูมลาเวอร์ชัน 2.5 มานะครับหรือว่าถ้าใครจะดาวน์โหลดมาเป็นเวอร์ชัน 3ก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำเวอร์ชัน 2.5 ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่เสถียรนะครับแล้วก็มีคนใช้เยอะมากนะครับครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดจูมลามาเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน 2.5.8 นะครับ Stable Full Package นะครับก็ให้เราทำการแตกไฟล์นะครับหลังจากที่เราแตกไฟล์แล้วเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้มานะครับก็ให้เราทำการคัดลอกนะครับไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ App Serve ของเรานะครับก็ให้เข้าไปที่ Drive C นะครับไปที่ App Serve แล้วก็เราจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า www.นะครับให้เรานำตัวโฟลเดอร์จูมลานะครับมาวางไว้ที่นี่นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นเอกสาร HTML หรือว่า PSP ก็ได้นะครับที่เราจะทำการทดลองกับตัวแอปเซิร์ฟกันนะครับเอาละครับ copy มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวโฟลเดอร์ตัวเนี้ยนะครับมีชื่อยาวมากเลยนะครับก็ให้เราทำการเปลี่ยนชื่อนะครับให้สั้นๆนะครับในที่นี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่าจูมลาละกันสั้นๆดีง่ายๆดีนะครับหลังจากที่เราทำแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราเปิดตัวแอปเซิร์ฟขึ้นมานะครับการเรียกนะครับก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ตัวใดก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่า localhost นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเจอหน้าลักษณะแบบนี้มานะครับก็คือตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับแล้วเราจะเจอบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็นตัว PHP My Admin Database Manage นะครับเวอร์ชัน 2.10.3 นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับในที่นี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ตั้งรหัสผ่านให้กับตัวฐานข้อมูล MySQL นะครับชื่อผู้ใช้เนี่ยนะครับปกติก็จะเป็น root นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปเมื่อวานนี้นะครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ต้องสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับก็ให้เราคลิกที่ช่องนี้นะครับก็คือ create new database นะครับผมก็ใส่ไปจุมลาละกันนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม create เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ localhost เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์ที่เราได้เปลี่ยนชื่อไปตะกี้นี้นะครับตามด้วยโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ที่เราได้เปลี่ยนชื่อไปตะกี้นี้นะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับตัวจูมลา installer นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการเลือกภาษาที่เราจะใช้ในการติดตั้งนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับหน้าเว็บนะครับไม่เกี่ยวกับหน้าเว็บเลยเวลาที่เราไปใช้งานนะครับก็ให้เราเลือกที่เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคนไทยนะครับก็หลังจากที่เราเลือกภาษาไทยแล้วนะครับคลิกปุ่ม next นะครับตัวติดตั้งนะครับก็จะทำการตรวจสอบนะครับข้อมูลว่าข้อมูลที่เราจะติดตั้งเนี่ยนะครับหรือว่าเครื่องของเราเนี่ยพร้อมไหมนะครับก็จะพบออกมาเป็นอย่างนี้นะครับการที่เราเจอแบบนี้เนี่ยนะครับตัวเครื่องแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับที่สำคัญเลยด้านบนนะครับด้านบนนะครับจะต้องทำงานได้หมดนะครับแต่ถ้าทำงานไม่ได้เราจะติดตั้งไม่ได้แต่ข้างล่างนะครับเป็นคำแนะนำเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวสีแดงบ้างตัวสีเขียวบ้างไม่เป็นไรนะครับเอาละครับก็ถือว่าผ่านนะครับเราก็คลิกปุ่มต่อไปเลย
นะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการประกาศลิขสิทธิ์ของตัวจุลานะครับจุลาเนี่ยนะครับเป็น GNU นะครับก็คือเราสามารถที่ว่าเราจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อได้นะครับพัฒนาเพิ่มเติมต่อได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิกปุ่มต่อไปเลยนะครับเอาล่ะมาถึงหน้านี้นะครับหน้านี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือจะเป็นการตั้งฐานข้อมูลให้กับตัวจุลานะครับก็ชนิดของฐานข้อมูลนะครับของเราก็จะเป็นตัว MySQL หรือเลือกเป็น MySQLi ก็ได้นะครับชื่อ host ให้เราตั้งเป็น local host นะครับชื่อผู้ใช้นะครับก็คือชื่อผู้ใช้ที่เราได้รับมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราเช่าหรือว่าในที่นี้นะครับเป็นแอปเซิร์ฟของเราเองนะครับก็ให้เราใส่เป็น root ไปนะครับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็คือตัวรหัสผ่านที่เราได้ตั้งเอาไว้ตอนที่เราติดตั้งแอปเซิร์ฟนะครับหรือว่าถ้าเอาขึ้นไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยนะครับก็ให้เราใส่ตามที่เราได้รับมานะครับชื่อฐานข้อมูลนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับจุลานะครับคนที่ดูแล้วนะครับสามารถติดตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับเอาละครับอีกตัวนึงนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือคำนำหน้าตารางนะครับคำนำหน้าตารางเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำนำหน้าของตารางที่จะใช้ในตัวจุลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะสุ่มขึ้นมาให้ก่อนนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับในที่นี้ผมขอเปลี่ยนเป็นคูโรสละกัน KURROST นะครับแล้วก็ตามด้วย underscore นะครับอย่าลืม underscore นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับตัว CMS จุลาเนี่ยนะครับก็จะเกิด error ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะแยกไม่ออกระหว่างตัวคำนำหน้ากับตัวชื่อของตารางนะครับอย่าลืมตัว underscore นะครับหรือว่าเซนไตล์นั่นเองนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเลยนะครับตัวจุลานะครับก็จะให้เราตั้งค่าตัว FTP นะครับตัว FTP ก็จะเป็นการที่ว่าเราจะอัปโหลดไฟล์หรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับ FTP นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่ตั้งในส่วนนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มต่อไปเลยนะครับเอาละครับใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าหลักของตัวเว็บไซต์นะครับในที่นี้นะครับก็ช่องนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของเว็บไซต์นะครับก็ให้เราใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตามใจชอบเลยนะครับในที่นี้ผมใส่เป็นครูไพโรจน์นะครับครูไพโรจน์นะครับถ้าเราคลิกตรงตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็จะมีคำอธิบายเว็บนะครับก็ให้ตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับคำอธิบายเว็บก็จะเป็นอธิบายว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเอาละครับช่องต่อมานะครับคำสำคัญคำสำคัญก็จะเป็นพวกคีย์เวิร์ดนะครับก็คือเป็นคำสั้นๆนะครับเพื่อนิยามเว็บไซต์ของเราว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอะไรนะครับตัวปิดเว็บชั่วคราวนะครับก็เลือกเป็นไม่ไปดีกว่านะครับเพราะว่าเว็บไซต์เราเพิ่งติดตั้งนะครับไม่สมควรที่จะปิดเว็บไซต์นะครับเอาละครับตัวถัดมานะครับอีเมลนะครับอีเมลก็ให้เรากรอกอีเมลของเราเข้าไปนะครับอีเมลที่เราจะใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลที่จะ เวลาที่ระบบมีปัญหาอะไรหรือว่าจะติดต่ออะไรกับผู้ระบบผู้ดูแลระบบนะครับก็จะส่งมาหาเรานะครับชื่อเข้าระบบของผู้ดูแลนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยนะครับตัวนี้จุลาจะไม่ยอมให้เปลี่ยนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวจุลายอมให้เราเปลี่ยนแล้วนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เราคงเดิมไว้ละกันนะครับรหัสผ่านของผู้ดูแลนะครับรหัสผ่านของผู้ดูแลก็ให้ทำการกรอกรหัสผ่านเข้าไปนะครับสองช่องเนี่ยให้เหมือนกันนะครับสองช่องนี้ให้เหมือนกันนะครับคำแนะนำของผมนะครับก็ไม่ควรที่จะให้รหัสผ่านน้อยกว่า8ตัวนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขรวมกันด้วยนะครับไม่ควรที่จะมีตัวอักษรอย่างเดียวหรือว่าเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งเข้าไปก่อนละกันครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคลิกติดตั้งข้อมูลตัวอย่างด้วยเลยละกันนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เราตั้งค่าพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกปุ่มต่อไปได้เลย
ครับผมเพียงแค่นี้เองนะครับตัวจุมลานะครับเราก็จะสามารถติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำคัญมากเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวจุมลาอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราควรที่จะลบโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า installation ออกจากตัวเว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากลบนะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อไปก็ได้นะครับอย่างของผมนะครับผมเปลี่ยนเป็นแค่นี้ละกันนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้งเว็บไซต์จุมลานะครับก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรนะครับก็วันนี้สำหรับผมคงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ